ี่น้องคนเสื้อซาดลาว200กว่าทานได้เดินทางมาประสมหุ่มกันลาวเป็นครั้งทำอิฐปีนี้เป็น1ปีที่มีความหมายภาครัฐได้จัดกองประชุมพบปะพี่น้องเสื้อซาดลาวอยู่ต่างประเทศครั้งปฐมฤกษ์ภายใต้คำขวัญหักบ้านเกิดไข่ขึ้นในตอนเช้าเมื่อวันที่12พฤศจิกายน2024อยู่หอประชุมแห่งชาติณคอนหลวงเวียงจันทน์ภายใต้การเป็นประธานของท่านเฉลิมไซกรมสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศประธานคณะกรรมการพัวพันคนเชื้อชาติลาวอยู่ต่างประเทศท่านจันเพ็งสุทธิวงศ์รองประธานศูนย์กลางแนวลาวสังสาสรองประธานมีการนำขั้นสูงผักรัฐพระเถรานุเถระมีคณะพี่น้องเชื้อชาติลาวจากต่างประเทศจำนวน200คนพี่น้องเชื้อชาติลาวที่ดำรงชีวิตและดำเนินธุรกิจอยู่ลาวจำนวน100ทานและแขกถึกเชิญที่มาจากภาคส่วนเกี่ยวข้องเขาห่วมประมาณ400คนโอกาสนี้ท่านเฉลิมไซกรมสิทธิ์ได้ต่างหน้าภาครัฐและคณะประธานกองประชุมมีคำเห็นกล่าวเปิดกองประชุมครั้งนี้ว่าการจัดกองประชุมครั้งนี้เป็นครั้งปฐมฤกษ์และเป็นครั้งประวัติศาสตร์เพื่อเปิดโอกาสอันดีให้พี่น้องเชื้อชาติลาวได้หวนกลับขึ้นมาเยี่ยมยามบ้านเกิดเมืองนอนได้พบปะแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันเป็นการเพิ่มทวีหัดแน่นการร่วมมืออย่างแน่นแฟ้นหลายขึ้นกว่าเก่าระหว่างพี่น้องเชื้อชาติลาวที่ดำรงชีวิตอยู่ต่างประเทศกับประชาชนลาวบรรดาเผ่าที่อาศัยอยู่ภายในประเทศแน่ใจสร้างความความรู้เข้าใจต่อแนวทางนโยบายของภาครัฐที่มีต่อพี่น้องเชื้อชาติลาวและให้พี่น้องเชื้อชาติลาวได้เข้ามาสัมผัสตัวจริงกับสภาพการดำรงชีวิตรวมถึงการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของลาวในปัจจุบันและอื่นๆโอกาสที่เดินทางเข้าร่วมของประชุมครั้งนี้ท่านนางสมบูรณ์คนเชื้อชาติลาวบ้านเกิดเมืองนอนอยู่บ้านโพนสะอาดเมืองไซเศรษฐานครหลวงเวียงจันทน์ออกจากลาวแต่ปี1985ไปอาศัยอยู่ประเทศนูเวนเซรังหลังจากนั้นกลับเข้ามาลาวเรื่อยๆได้แสดงความรู้สึกดีใจและภาคภูมิใจที่สุดที่ตนเองได้เข้ามาร่วมกองประชุมได้กลับมาเยี่ยมยามบ้านเกิดเมืองนอนอีกครั้งรู้สึกประทับใจหลายเห็นว่าปัจจุบันประเทศลาวมีการพัฒนาหลายถ้าสมเทียบใส่เมื่อก่อนพร้อมเดียวกันนี้แม้ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากภาครัฐก็คือภาคส่วนแก้วของต่างๆพี่น้องคนเชื้อชาติลาวที่เดินทางมาสปป.ลาวเทนีก่อนเข้าร่วมกองประชุมพบปะครั้งปฐมฤกษ์ในวันที่10พฤศจิกายนมานี้คณะกรรมการพัวพันคนเชื้อชาติลาวอยู่ต่างประเทศร่วมกับศูนย์กลางในลาวสังสาสได้นำพาพี่น้องเชื้อชาติลาวเดินทางไปเยี่ยมชมเขตเศรษฐกิจกลมรวมไซเศรษฐาเมืองไซเศรษฐาณคอนหลวงวิจันทน์โอกาสนี้คณะพี่น้องเชื้อชาติลาวก็ได้ฟังการนำเสนอเกี่ยวกับความเป็นมาในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจดังกล่าวซึ่งเห็นว่าคณะพี่น้องเชื้อชาติลาวได้ให้ความสนใจและตั้งคำถามอย่างกงไปกงมาเกี่ยวกับสภาพการพัฒนาการลงทุนและแนวทางการจัดการบริหารเขตเศรษฐกิจดังกล่าวในอนาคตซึ่งคณะฮาปิซอบก็ได้อธิบายบรรดาข้อข้องใจต่างๆได้อย่างจะแจ้งเห็นให้พี่น้องเชื้อชาติลาวได้รับทราบอย่างละเอียดตอนแรกวันเดียวกันคณะพี่น้องเชื้อชาติลาวก็ได้เที่ยวชมเมืองเวียงจันทน์ในยามกลางคืนและย้ำสมบางสถานที่สำคัญเช่นย้ำสมหุงแฮมราชวงศ์เพื่อสมทิวทัศน์อันสวยสดงดงามของตัวเมืองวิ่งจันทร์ไหวหูปั้นเจ้าอนุวงศ์และย้ำสมประตูไซและห่วมงานเลี้ยงต้อนรับซึ่งจัดโดยทานเจ้าของนครหลวงวิ่งจันทร์ต่อมาในวันที่11พฤศจิกายน2024คณะกรรมการพัวพันคนเชื้อชาติลาวอยู่ต่างประเทศและศูนย์กลางแนวลาวสังสาสได้สืบต่อนำพาพี่น้องเชื้อชาติลาวไปเยี่ยมชมสวนพฤกษาเมืองนาสายทองนครหลวงวิ่งจันทร์เพื่อเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ชนเผ่าสวนพืชเป็นหญ้าสมการแสดงศิลปะมดาเผ่าและร่วมพิธีบาศีสุขวัญตอนรับพี่น้องเชื้อชาติลาวตื่มอีกสนใจติดต่อลงโฆษณาโทรหรือสแกน QR Code 020-9581-1198 หรือ 020-5877-7449